สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอีกแล้วนะครับกับซิลออนไลน์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บของนี่ครับซิลออนไลน์นะครับก็เกมเก็บเวลนะครับเกมนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูคลิปของแปะดูแหนมหรือว่าพี่แปะนะครับก็ทุกครั้งที่ได้ไปดูเนี่ย เวลาแปะดูแหนมนี่เขาสุ่มของนะผมก็จะเกิดประกายไฟลุกโชนนะ คือแบบมันอยากสุ่มมั่งอ่ะก็ไม่ได้สุ่มของเว็บนี้นะครับหรือว่าเกมนี้ไปสักช่วงหนึ่งแล้วนะก็ไม่ได้สุ่มมาประมาณ2 เดือน3 เดือนนั่นแหละประมาณ2 เดือนแล้วกันก็ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วแหละก็คือว่างๆก็จะมีเข้ามาสุ่มของบ้างครับวันนี้ผมมีงบในการสุ่มทั้งหมด50 ทูนะครับหรือว่า5,000แคสหรือว่าสุ่มตาวัติกรได้2 ครั้งนะครับไม่รู้จะหรือว่าอะไรเยอะแยะโอเคเรามาดูของกันเลยนะครับก็เจ้าเตาปฏิกรณ์นี่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะผมจะบอกแค่ว่าอะไรมันแพงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราคาของอะไรมากนะครับแต่ว่าผมที่รู้เนี่ยผมไม่ได้มองเตา1กับเตา2เลยตอนนี้ผมมองอ่ะอันนี้อาจจะแพงนะครับเซตของคลาวเวล138ก็ลงทุนไป50นะจะได้คืนหรือเปล่า โอเคเตา3นะครับก็น่าจะมีนี่ครับกรรไกรของคลาวแล้วก็มีอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นนกเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะช็อกโกแลตนี่ขายได้ประมาณ50ไม่ถึงด้วยแหละไม่รู้อะช็อกโกแลตนี่ก็น่าจะขายเป็นเงินทั้งในเกมได้นะครับปีกแมงปออันนี้บวก9เองก็เตา3ยังไม่ค่อยมีอะไรครับที่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์หน่อยก็น่าจะมีแองเจิลครับแองเจิลลิงก์แล้วก็อันนี้ครับกรรไกรแล้วก็มี EXP 1วันนะครับเตา4ก็มีนี่เลยนี่ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ฮูกก็อันนี้น่าจะมีราคาเหมือนกันนะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระใส่แล้วโหดมากก็อันนี้นะครับอาวุธของแกรมเบอร์เลเวล187ไม่ใช่183โอ้ยลิ้นพันกันก็ตอนนี้เป็นเวลา9 โมงนะคือแบบยังเบอร์ๆอยู่ก็เตาสุดท้ายเตา5นะครับของเตา5เนี่ยสำหรับผมนะได้อะไรก็ได้จริงๆก็ที่อยากได้จริงๆคืออันกลางนะครับเซตนะครับเซตบอสนะครับ XG บวก12บวก12อ่ะคือ XG บวก9นี่ก็ขายได้เป็นพันแล้วนะทั้งเซตอ่ะผมก็เห็นเยอะสุดก็ XG บวก11นะครับขายได้โหเกือบหมื่นถ้า XG บวก12นี่ผมว่าหลักหมื่นอ่ะนะแต่สำหรับผมเนี่ยคือขายแบบสมมุติเขาขายกัน10,000ผมขาย5,000พอเลยผมเอาแค่คืนอ่ะคืนกำไรอ่ะนะครับโอ้ยเบิร์นจริงเลยเช้านี้อันต่อมานะครับที่อยากได้ก็คือเนี่ยเจสเตอร์ไฟเออร์บอลนะครับก็เป็นอาวุธของคลาวเลเวล120เอ้ย200 201โอ้ย100ที่ไหนก็อันนี้นะครับเป็นลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มข่าวลูกตุ้มเนี่ยจะมีทุกอาชีพนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีของฮันเตอร์ลูกตุ้มที่แพงที่สุดในตอนนี้คือของคลาวนะครับคลาวขายหน้าเว็บหรือขายที่งาน8,000นะครับโหตอนนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีปีกอันนี้นะครับคือหมดนี่มันก็ขายไอ้ปีกนี่ขายได้ประมาณ800หรือ1,100หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ราคากันนะครับแล้วก็อันนี้ที่เหลือผมไม่แน่ใจนะผมก็แน่ใจราคาที่มันแพงๆก็คืออันนี้กับอันนี้ครับโอเคมาขั้นวิเคราะห์กันก่อนเลยไม่รีรอนะ ก็ปกตินะครับผมจะสุ่มเจ้าเต่าเนี่ยผมเคยสุ่มเยอะสุดทีเดียว1,000นะและที่ผมได้คืนมามันคืออะไรรู้ไหมที่ผมได้คืนมามันคือค่าโบนัสด้วยเพราะผมได้เต่า4ผมกดเต่า5ทุกครั้งเลยคือแบบตัวหัวเราจะซวยขนาดนั้น1,100อ่ะ1,100สุ่มนานมากนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงได้โอเคเต่าแรกเราได้มิสโซนะครับแยกอะตอมเลยเฮ้ยโอเคครับเตา2ไม่แตกนะครับได้ XP โอเคไปเตา3ครับก็ถ้าได้ของที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับผมก็จะรับไว้เลยนะครับโอเคเลยเตา3ได้ไอ้นี่ครับนกไอ้เนี่ยนกไอ้นกที่บอกอ่ะบวก9นะครับโอ้เตา4เลยแล้วกันไม่รีรอนะก็ไม่ได้อยากได้นกผมบอกแล้วผมอยากได้กรรไกรกับ XP นะครับโอเคครับเตา4ได้เตา4ได้โบนะ
ก็ต่อต่อห้าไปเลยนะครับคือว่าทำไมมันขึ้นไปต่อสี่เร็วขนาดนี้เนี่ยโอเคต่อห้าแตกนะโอ้ไม่ต่อห้าแตกแล้วแบบเออคือต่อสี่ถ้าได้เนี่ยไอ้นกฮูกจะดีมากโอเคดวงอาจจะไม่ดีเหมือนรอบแรกครับอันนี้รอบที่สองแล้วต่อสองได้ยา7 วันนะครับก็โอเคครับก็ ด้วยความเร็วสูงนะ52นี่มันไปไวมากนะครับก็ภาษาขึ้นไปเตาสี่แหละไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าดวงมันจะดีมันก็ได้อยู่แล้วหลายอันเนี่ยนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทําไมคลิปมันไวอย่างนี้วะเนี่ย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆใน channel ผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscriber ด้วยนะครับคลิปอื่นๆถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็บ๊ายบายเย้